moment of inertia moment of inertia นะครับโอเคนะครับคำว่า moment of inertia เนี่ย moment เนี่ยหมายถึงอะไร moment เนี่ย moment เนี่ยหมายถึงแรงคูณด้วยระยะทางถ้าสมมุติอาจารย์มีประตูอยู่หนึ่งบานมีบานพับเป็นตัวยึดที่ตำแหน่ง A สมมติ B คือขอบของประตูคำว่าโมเมนต์เนี่ยหมายถึงอะไรเฉพาะโมเมนต์คำเดียวเนี่ยหมายถึงแรงคูณด้วยระยะทางเช่นระยะจากจุดหมุนอย่างเงี้ยนะครับระยะทางจากไหนระยะทางจากตำแหน่งที่แรงกระทําไปหาตำแหน่งที่เป็นจุดหมุนเราต้องเข้าใจคำว่าโมเมนต์ก่อนเมื่อพูดถึงโมเมนต์เมื่อไหร่ขอให้นึกถึงการหมุนเสมอมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องการหมุนแต่มันจะหมุนยังไงลักษณะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะเรื่องของสตรัคเจอร์แต่ตัวนี้ขอให้เข้าใจตามนี้ไว้ก่อนคำนิยามของคำว่าโมเมนต์คือแรงเช่นในที่นี้แรงคูณด้วยระยะทางจากตำแหน่งที่แรงกระทําไปถึงตำแหน่งที่เป็นจุดหมุนระยะทางและระยะทางนั้นต้องตั้งฉากกับแรงกระทําด้วยเพราะฉะนั้นตั้งฉากระยะทางในที่นี้สมมติให้เป็น dดังนั้นในที่นี้เราจะได้ว่าโมเมนต์เท่ากับอะไรครับ F ดอทนี่คือคูณนะครับคูณด้วย D ถูกไหมนะครับขอให้เข้าใจตามนี้ถ้าสมมุติว่า F เท่ากับ5กิโลกรัม D เท่ากับ1เมตรดังนั้นโมเมนต์จะเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์จะเท่ากับ F ก็คือ5กิโลกรัมคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยจะใช้เครื่องหมายคูณเลยคูณด้วย1เมตรใช่ไหมดังนั้นจึงตอบออกมาได้เป็น5กิโลกรัมขีดอย่างนี้เมตรก็ได้หรือดอทก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นหน่วยของโมเมนต์ทุกครั้งเวลาเราเป็นช่างที่จะไปตอบคนอื่นเขาเนี่ยอย่าพูดแต่ตัวเลขครั้งที่แล้วอาจารย์ก็พูดทีละให้พูดหน่วยด้วยเสมอระบบเมตริก5กิโลกรัมคูณเมตรใช่ไหม5กิโลกรัมเมตรทีนี้อาจารย์สมมุติมันยังไม่ใช่โมเมนต์ออฟอินเชียนะนี่พูดเฉพาะโมเมนต์อย่างเดียวนะครับโอเคแต่เข้าใจโมเมนต์ก่อนสมมุติว่าถ้ามีแรงสีเขียวกระทําเป็นแรง F2 อ่ะเมื่อกี้ F1 ก็แล้วกันเนาะ F2 เท่ากับ5กิโลกรัมเหมือนกันกระทําเป็นมุมซีต้าซีต้าตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์อย่างเงี้ยสอนกรีกเขาเขียนอย่างนี้ซีต้าที่เราเรียกกันเนี่ยมันมีชื่อมันหมดอ่ะซีต้านะครับ5กิโลกรัมกระทำเฉียงเฉียงอย่างนี้ถามว่าตัวนี้มีโมเมนต์ไหมมีเพราะอะไรเพราะเราสามารถแตกแรงสีเขียวออกมาเป็นเส้นประได้2เส้น1แรงสามารถแตกเป็นแรงที่ตั้งฉากกันได้นี่คือวิชากลศาสตร์เรียนในสมัยมัธยมเราอาจจะลืมกันแล้วสำหรับบางท่านที่ยังไม่ลืมก็ฝากอันนิดหนึ่งนะครับแตกได้เป็น2แรงเป็นเส้นประยาวหน่อยเส้นประตัวที่แตกการแตกแรง1แรงออกไปเป็นแรงประกอบ2แรงมีหลักการว่าแตกออกจากมุมใช้ไซด์แตกเข้าหามุมใช้คอสเช่นอาจารย์ขอใช้เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเนาะสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นแรงตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็น F2 cos ซีต้าเห็นไหมแต่แรงตัวนี้ที่อาจารย์กำลังขีดอยู่ตอนนี้อันนี้จะกลายเป็น F2 คูณด้วยไซน์ซีต้าหมายความว่าแตกแรง F2 เนี่ยออกเป็น2แรงได้คำถามคือแรง F2 ที่เป็นสีเขียว5กิโลกรัมเนี่ยแตกออกเป็น2แรงเพราะฉะนั้น F2 cos θ ถ้ามุม θ เท่ากับ3สมมุติว่ามุม θ สมมุติเท่ากับ30องศาดังนั้นแรงตัวนี้จะเป็นอะไรครับ F2 คูณ cos θ เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไร5กิโลกรัมใช่ไหมคูณด้วย cos30องศาใช่ไหมก็ไปกดเอา0.866อะไรก็แล้วแต่
แต่ในขณะที่ F2 ไซน์ซีต้าตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ5กิโลกรัมนี่ยังไม่เป็นโมเมนต์นะแต่แตกแรงได้เป็น2แรงแรงที่1คือตัวนี้แรงที่2คือตัวนี้5กิโลกรัมคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยไซน์30องศาไซน์30องศาคือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นจะออกมาเป็น 2.5 กิโลกรัมถูกไหมครับเห็นไหมทำไมอาจารย์ต้องแตกแรงเพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่าแรงกระทำ F2 มันเป็นแรงที่กระทำเฉียงนะตำแหน่ง B มันสามารถเปิดประตูได้หรือเปล่าประตู AB เนี่ยเปิดได้แต่ตัวที่จะทำให้เปิดได้ต้องเป็นแรงที่ตั้งฉากถูกไหมนั่นก็คือ F2 ตัวนี้แหละ F2 ไซน์ซีต้าเป็นตัวทำให้เปิดเพราะฉะนั้นแรง F2 ไซน์ซีต้าเท่ากับ 2.5 กิโลกรัมแรง ที่ทำให้เปิดเป็นโมเมนต์ดังนั้นโมเมนต์ที่จะทำให้เปิดจะเท่ากับลายสีเขียวเนี่ยนะครับ M จะเท่ากับ F2 ไซน์ซีต้าตัวนี้แหละใส่วงเล็บไว้คูณด้วยอะไรคูณด้วยระยะ AB ถูกไหมก็คือคูณด้วย D เมื่อกี้ D เราเท่ากับ1เมตรถูกไหม F2 ไซน์ซีต้าเท่ากับ 2.5 กิโลกรัมคูณด้วยอะไรคูณด้วย D คือ1เมตรดังนั้นมันจึงออกมา 2.5 กิโลกรัมเมตรเห็นไหมเบสิกเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะอาจารย์บอกอาจารย์ช่างดอยไว้ว่าจะพูดเรื่องเบสิกเห็นไหมแต่เชื่อไหมว่าเรื่องแบบนี้ตกมาตายเยอะเลย mm-hmm. ทุกท่านดูนะครับว่าเมื่อเทียบสีแดงกับสีเขียวเราจะพบว่าโมเมนต์ของสีเขียวน้อยกว่าโมเมนต์สีแดงใช่หรือไม่โมเมนต์สีแดงเป็นไงครับ5กิโลกรัมเมตรแต่โมเมนต์สีเขียว 2.5 กิโลกรัมเมตรทำที่ตำแหน่งเดียวกันคำถามคือตัวไหนเปิดกว้างกว่ากันเห็นไหม5กิโลกรัมเมตรต้องเปิดกว้างกว่าแน่นอนจริงไหมเราเคยไหมเราเดินนำหน้าสุภาพสตรีมาเปิดประตูบานใหญ่เบ้อเล่อเลยเป็นประตูกระจกเห็นผู้หญิงสุภาพสตรีที่เดินตามหลังมาโอ้ยสวยด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกเราอยากจะเป็นแมนมากเลยเราก็เปิดประตูกะให้เขาออกก่อนใช่ป่ะแต่เราดันปื๊ดเวลาเราดันเนี่ยเราต้องดันเฉียงใช่ไหมดันเปิดแต่มันเปิดได้นิดเดียวตัวเขาออกไม่ได้อะใช่ป่ะนึกภาพออกไหมสู้เราเดินตรงๆเลยเปิดตรงๆเหมือนเส้นเหมือนแรง F สีน้ำเงินมันจะเปิดได้กว้างกว่าเยอะเลยแล้วค่อยไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงแล้วบอกเชิญครับท่านนะฮะใช่ไหมหลักการมันมีอยู่แค่นี้คือโมเมนต์เนี่ยคือการหมุนจากแรงกระทำโมเมนต์นั้นคือแรงคูณด้วยระยะทางวัดจากตำแหน่งที่แรงกระทำไปหาจุดหมุนพอเข้าใจนะครับและแรงนั้นจะต้องตั้งฉากกับระยะทางนั้นด้วยถ้าไม่ตั้งฉากก็ต้องแตกแรงส่วนแรง F2 cos θ F2 cos θ ที่อาจารย์กำลังขีดเนี่ยถามว่ามันทำให้หมุนไหมมันไม่ทำให้หมุนเลยมันไม่เกิดโมเมนต์เพราะมันวิ่งผ่านจุดหมุนเพราะคำนิยามของคำว่าโมเมนต์คือแรงคูณระยะทางนี่อาจารย์ปูเบสิกพื้นฐานเลยใช่ป่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโมเมนต์เอาไปเกี่ยวครับเดี๋ยวดูนะจบนะนะครับเรามาดูจบแล้วนะตัวนี้ทีนี้เรามาดูตัวนี้เรามีคานหนึ่งตัวมีซับพอร์ต2ตำแหน่งนะครับเวลามีโหลดกระทำสมมติกระทำที่กลางคานด้วยแรง F ถ้ากระทำที่กลางคานL ส่วน2ใช่ไหมนี่ L ส่วน2ใช่ป่ะถ้า F เท่ากับ10กิโลบอกได้ง่ายๆเลยว่าไอ้ตัวนี้ก็ต้องมีแรงต้านเท่าไหร่5กิโลกรัมนี่ก็ต้าน5กิโลกรัมถูกต้องไหมครับใช่ไหมง่ายๆเบสิกเลยง่ายๆเลยถ้าแรง F ขยับไปทางนี่ A แล้วกันเนาะนี่ B อันนี้ A นี่ B ถ้าแรง F ขยับค่อนไปทาง B ซัพพอร์ตตรง B เนี่ยเอาเป็นเส้นสีน้ำเงินก็ได้
ลูกศรสีน้ำเงินถ้าแรง F ค่อนไปทาง B ซัพพอร์ตสีน้ำเงินตรงที่อาจารย์ขีดเครื่องหมายถูกย่อมจะรับน้ำหนักมากกว่าแรงซัพพอร์ตที่ A ใช่หรือเปล่าเชื่อไหมมีคนถามเรื่องแบบนี้อาจารย์มาเล่ามีคนมาเล่าให้ฟังบอกนี่โดนถามเลื่อนขั้นด้วยแล้วบอกเลื่อนไปทางขวาตัวไหนรับได้มากกว่ากันคงตกใจอะตอบไม่ได้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมอาจารย์ถึงบอกเบสิกพอเราตอบไม่ได้ขนาดเบสิกอย่างนี้ไม่ได้ต่อให้เราไปตอบอะไรลึกซึ้งได้มากมายขนาดไหนเขาจะเชื่อใจเราไหมเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเอาละทีนี้อาจารย์อยากจะถามพวกเราให้คิดตามอะเนาะสมมติอาจารย์ตัดเซกชันแรงกระทำอย่างนี้มีซัพพอร์ตที่จุด A กับ B เท่ากันแสดงว่าทุกตำแหน่งที่อาจารย์ตัดสมมติอาจารย์ตัดตรงนี้ออกมาตัดเฉพาะตรงนี้ออกมาตรงนี้มันก็ต้องมีแรงต้านใช่ไหมใช่ป่ะถูกไหมครับในขณะเดียวกันมันก็พยายามจะแอนด้วยถูกไหมแอนไปรูปแบบนี้ด้วยถูกไหมถ้าเราปิดฝั่งซ้ายนะเราปิดฝั่งซ้ายแล้วดูฝั่งขวาอย่างนับจากแรงหมุนไปทางนี้ถูกไหมในขณะเดียวกันถ้าเราปิดฝั่ง B มันก็จะพยายามหมุนมาฝั่งนี้ถูกไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรครับแต่ละหน้าตัดไม่ว่าจะเป็นหน้าตัดไหนที่อาจารย์กำลังเขียนเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทำตัวแรกก็คือจริงๆไม่ใช่ตัวแรกขึ้นเหมือนกันก็คืออะไรครับมีแรงต้านที่เราเรียกว่าแรงเฉือนต้านอยู่เช่นถ้าเราตัดอันเล็กๆออกมาเราจะมีอะไรครับขยายใหญ่เนาะเราก็จะพบว่ามีแรงต้านเนาะเราอาจจะเขียนว่าตัวนี้แรงต้านไปทางนี้ถ้าเราตัดอิเลเมนต์เล็กๆตรงนี้เนาะมาขยายใหญ่ดังรูปนี้เมื่อมีแรงต้านทางฝั่งนี้ด้านนี้ก็ต้องมีแรงต้านอย่างนี้ถูกไหมแรงที่ขนานกับผิวครั้งที่แล้วพูดไปแล้วมันคือแรงเฉือนใช่ป่ะถูกไหมครับเมื่อมีแรงเฉือนในทิศทางอย่างนี้ถ้าเราบอกว่านี่คือแกน x x x นี่คือแกน y y y element ตัวเนี้ย element ตัวเนี้ย element เราขยายใหญ่มาดูเฉยๆแล้ว element คืออันเล็กๆนะครับตัดมาเป็นรูปเล็กๆเราจะพบเลยอ้อแรงเฉือนด้านฝั่งขวากับแรงเฉือนด้านฝั่งซ้ายต้องเท่ากันนะไม่งั้นมันไม่สมดุลถูกป่ะตามหลักกลศาสตร์ต้องสมดุลมันสมดุลโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนตัวนี้ว่าเป็นแรงเนาะเป็นสเตทก็ได้ทหารด้วยแอเรียจะเรียกสเตททาว x y ทำยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะให้สัญลักษณ์ไว้ก่อนทาว x yไว้วันหนึ่งอาจารย์จะอธิบายสัญลักษณ์พวกนี้แต่วันนี้จะยังไม่อธิบายอธิบายภาพรวมๆก่อนทาว x y 2ตัวต้องเท่ากันหลักการของอะไรซิกมา f y summation ของแรงในทิศ y ต้องเท่ากับ0วันหนึ่งเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ตามเบสิกอาจารย์บอกอาจารย์ช่างดอยไว้ว่ายังไงขอเอาเบสิกนะครับให้กับพวกเราแต่เมื่อซิกมา fy เท่ากับ0แสดงว่าซิกมา f ทาวตัวนี้ก็ทาวเขียนอย่างนี้นะ tau อักษรกรีกเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้อักษรกรีกนะเนี่ยทาว xy อักษรแบบนี้เราเรียกทาว xy ทาว xy ทั้งคู่อะไอทาว xy ทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวานี่เท่ากันแต่มันก็ยังไม่สมดุลเพราะอะไรเพราะมันหมุนรอบจุด o ใช่ป่ะมันหมุนรอบจุด O เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีแรงตัวนี้อีกแรงเฉือนเนี่ยหรือสเตทหรือเชลลิงสเตทก็ได้ถ้าหารด้วยแอเรียส่วนใหญ่ที่สัญลักษณ์เนี่ยเราใช้ทาวเนี่ยอันนี้ทาว YX ทาว YX เขียนสลับกัน XY YX แต่อาจารย์ยังไม่บอกว่าทำไมถึง
สลับอย่างนี้มีวิธีการดูยังไงขอให้จับตัวนี้ไว้ก่อนทาวายเอ็กซ์กับทาวายเอ็กซ์ด้วยกันสีแดงต้องเท่ากันถูกไหมและมันก็ต้องเท่ากับสีน้ำเงินด้วยเท่ากับสีเขียวด้วยมันถึงจะต้านกันได้โดยไม่หมุนพอเข้าใจไหมฮะเนี่ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้ง4ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2ไอ้ทาวเนี่ยนะหมายเลข3หมายเลข4เท่ากันทุกอิเลเมนต์ต้องเท่ากันเขาเรียกสมดุลของแรงเฉือนและเรามาดูสมมุติเรามีหน้าตัดคานตัวใหญ่หน้าตัดคานเนาะมีแรงกระทำอย่างที่ว่าเนี่ยมีแรง F กระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหน้าตัดใดก็ตามดึงออกมาปั้งมันก็จะต้องเหมือนรูปนี้เสมอจะเหมือนรูปนี้เสมอเพียงแต่ว่าแต่ละจุดนี่ตรงตำแหน่งมาตำแหน่ง A สมมติตัดตรงนี้ออกมานี่ตำแหน่ง B ก็เหมือนรูปนี้เพียงแต่ตัวเลขของสเตรสเนี่ยไม่เท่ากันเราต้องเข้าใจพื้นฐานนี้ไว้ก่อนทุกตำแหน่งเลยก็จะมีรูปคล้ายๆแบบนี้วงกบเนี่ยที่อาจารย์วงเนี่ยเหมือนกันหมดถามว่ารู้ไปทำไมรู้เพื่อให้เราทราบว่าแรงที่กระทำเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้เราจะพบว่ามันมีแรงนี้ถูกไหมมีแรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่อาจารย์เขียนอาจารย์ใช้สีเดียวได้เห็นป่ะทุกอิเลเมนต์เนี่ยจะมีแรงสี่แรงเนี่ยเราเรียกแรงเฉือนถามว่ายังมีอย่างอื่นอีกไหมมีโมเมนต์ยังไม่ต้องพูดถึงแต่มันมีแรงอย่างนี้เกิดขึ้นตัวนี้เขาเรียกทรานสเวอร์เชียร์ตัดขวางอะส่วนตัวนี้เขาเรียก longitudinal shear ในใจบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์ครับแล้วผมเวลาผมไปสอบผมต้องตอบถึงไหนไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนี้อย่าไปตกใจแต่อาจารย์กำลังจะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยทราบว่าทำไมบางครั้งพื้นถึงแตกทำไมเราต้องเสียบเชียร์คีย์สมมติตัวอย่างเช่นสมมติตัวอย่างเช่นจากสมมติแล้วนะทีนี้นะสมมติว่าคานตัวนี้ทำด้วยไม้กระดานประกอบกันด้วยไม้กระดานถ้าไม้กระดานเอามาประกอบต่อกันจนเป็นดังรูปนี้เป็นดังรูปนี้แล้วทำเป็นคานมาซ้อนๆกันแล้วมารับแรง F มันย่อมต้องเกิดการแอนตัวด้วยโมเมนต์ในขณะเดียวกันก็เกิดแรงเฉือนแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดแค่หน่วยแรงเฉือนหรือ shearing stress เท่านั้นถ้าเราไม่ตอกตะปูปั๊บเนี่ยแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4เนี่ยรับรองมันต้องต่างคนต่างแอนจริงไหมมันจะเกิดการสลิปซ้ายขวาถูกไหมสลิปซ้ายขวาไอ้ที่มันสลิปซ้ายขวาเนี่ยเป็นเพราะ longitudinal shearชีลองทีตัวนู้นเชียเนี่ยคือและหน่วยแรงเฉือนตามทิศทางยาวของคานเนี่ยมันทำให้เกิดการสลิปเนี่ยระหว่างแผ่นด้วยเหตุนี้เองเราไม่อยากให้สลิปทำไงเราก็ตอกตะปูหรือทากาวใช่ป่ะฟังไว้ดีๆนะครับตัวนี้อนาคตข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะได้คุยกันการเสริมกำลังโครงสร้างทำไมต้องมีการค้ำยันก่อนเนี่ยจะมีเหตุผลเลยทันทีคานแอนเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆเอาคานเหล็กไปแปะนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะมันต้องดันก่อนนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะอะไรก็เพราะเดี๋ยวเราจะยึดบันให้เรียบร้อยพอเวลาเราปลดไม่แรงออกปังปั๊บตอนที่มันจะสลิปคราวนี้มันมีตัวที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วเป็นเชียร์คีย์เนี่ยแหละจะลอยเชื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยไอ้เราพูดกันเยอะแยะเลยชิดทำไมต้องมีเชียร์คีย์เชียร์คีย์จะเทท็อปปิ้งหลังพื้นเนี่ยทำไมเราต้องมีตัวนี้เสียบเหล็กก่อนก็เพราะลองจิตุนิโนเชียร์ทุนทันสวัสดิ์เชียร์เป็นไงครับรับแรงเฉือนโดยตรงอยู่แล้วในแนวตัดขวางเพราะเหล็กปลอกที่อยู่ในคานรับทันสวัสดิ์เชียร์อย่างนี้เป็นต้นแต่มันอาจจะรับลองจิตุนิโนเชียร์ด้วยแหละนะครับแต่ว่าไงก็แล้วแต่ทั้ง4ตัว
ที่เป็น sharing state เนี่ยมันเท่ากันนะครับโอเคนะครับทีนี้คราวนี้เข้า moment of initial ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA